ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่ง 5% ราคาทองคำก็พุ่งวันเดียว60เหรียญกองทัพอิสราเอลเนี่ยไปล้อมถนนกาซาไว้เรียบร้อยแล้วคือไม่สามารถหนีออกไปได้ทางไหนเลยความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดครับมันลบมันเป็นขี้ขังแล้วชาติอาหรับ 3-4 ชาติลุมกินโต๊ะของอิสราเอลยังแพ้ยังไม่ชนะเลยอ่ะแล้วกลุ่มฮามาสกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะไปเขาบุกเข้าไปในดินแดนอิสราเอลฮามาสไม่รู้เหรอว่าตัวเองไม่มีโอกาสชนะในเมื่อรู้ทำไมถึงทำทางอิสราเอลเขารู้หมดว่าคุณมีอาวุธอะไรแล้วคุณจะทำยังไงแต่ปี2023ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมสมัยนี้มันเป็นสงครามนอกรูปแบบมันมีการแฮ็กมันมีการจารกรรมข้อมูลทางฮามาสเขาเตรียมตัวมาดีเขาศึกษามาดีว่าอุปกรณ์ไฮเทคการจัดทัพของอิสราเอลมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างไม่เป็นการง่ายเลยถ้าเกิดว่าจะต้องลบกับอิสราเอลจริงๆเนี่ยเขาจะทำยังไงสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับกัปตันครับผมคริสจากเพจ Trader KP นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเพจ DB สัวเถานะครับให้มาร่วมพูดคุยในรายการไลฟ์นะครับแล้วก็ได้รับเกียรติที่ได้พูดคุยกับกัปตันประพัฒน์นะครับในวันนี้นะครับแน่นอนว่าท็อปิกวันนี้ที่เราไม่คุยไม่ได้เลยครับกัปตันก็คือสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับซึ่งผมในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างจะกังวลกับเสาร์อาทิตย์นี้เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ครับกัปตันราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่ง 5% ราคาทองคำก็พุ่งวันเดียว60เหรียญซึ่งเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้นี่มา 3-4 ปีละที่ราคาน้ำมันจะพุ่งราคาทองคำพุ่งแรงอย่างนี้เนี่ยก็ผมตีความว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างกังวลว่า48ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์อันตรายเพราะว่าทางฝั่งอิสราเอลนะครับก็บอกว่าให้ทางผู้คนในกาซาครับอพยพออกมาครับชาวปาเลสไตน์ตรงนี้เนี่ยครับก็เลยอยากถามมุมมองกัปตันล่าสุดนะครับผมก็พยายามตามข่าวอยู่เหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ใดๆเนี่ยนี่ผ่านเส้นตายมาแล้วนะครับระหว่างเราคุยกันตอนนี้ไลฟ์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์ใดที่รุนแรงมากเกินไปแต่ผมเลยอยากถามกัปตันว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ช่วงนี้เปล่าที่อิสราเอลเตรียมการหรือว่าจริงๆแล้วกัปตันมองว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นครับมันเป็นไปได้2 อย่างอยู่ที่ว่าจะตกลงกันได้ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือกองทัพอิสราเอลเนี่ยไปล้อมถนนกาซาไว้เรียบร้อยแล้วล้อมแบบพื้นที่กว้างขวางมากเลยความหนาของแนวล้อมเนี่ยใหญ่กว่าตัวกาซาสตริปอีกคือไม่สามารถหนีออกไปได้ทางไหนเลยแล้วเขาเปิดช่องไว้ช่องเดียวคือช่องทางด้านกาซาสตริปลงมาทางใต้ที่ติดกับอียิปต์ให้อพยพอิสราเอลเขาปิดทุกด่านแต่เขาเปิดช่องนั้นไว้เขาบอกให้อพยพได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอขบวนผู้อพยพเนี่ยจะออกมาเนี่ยอิสราเอลเขาก็จะยิงจรวดโจมตีลงไปในทางที่มันจะไปสู่ด่านเนี่ยมันก็คนมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าถ้าจะมาเนี่ยมันก็จะต้องฝ่าแนวกระสุนของอิสราเอลใช่ไหมฮะมันก็จะมีคนเสี่ยงคนหนีตายออกไปได้ส่วนนึงแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่กล้าไปมันก็จะโดนปิดล้อมอยู่ตรงนี้ครับถามให้พ้นนะครับว่าทำไมอิสราเอลถ้าเกิดบอกให้อพยพช่องนี้แล้วทำไมถึงยังไปยิงตรงนั้นเพื่อกันเพราะจุดประสงค์อิสราเอลคืออะไรครับนี่ครับผมถามคุณคริสถามผมมาผมก็อยากจะถามอิสราเอลต่อว่าก็ในเมื่อคุณพูดเองเนี่ยว่าคุณจะเปิดไอ้ตรงเนี้ยให้เป็นช่องที่ว่าอพยพออกไปได้แล้วคุณจะไปยิงเขาทำไมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ว่าเออแต่ว่าจากเวลาเราดูคือสื่ออย่างที่ผมบอกอะถ้าเราดูจากสื่อกระแสหลักเนี่ยเขาก็จะมองค่อนข้างไปทางเห็นใจอิสราเอลใช่ไหมถูกโจมตีถูกอะไรถ้าเราไปดูสื่อทางจีน Global Time หรือ RT รัสเซียเขาก็จะเราก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นเน้นไปทางด้านความสูญเสียของปาเลสไตน์นะฮะแล้วมันจะมีสื่ออีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักเหมือนกันคืออัลจาซีราครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งของโลกมุสลิมอาหรับอะไรเนี่ยเขาก็จะสื่อ
ไปในแนวเหมือนกับสื่อกระแสหลักทั่วไปอย่างเช่น BBC CNN อะไรเนี่ยแต่พอมาเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับมุสลิมแล้วเนี่ยอัลจาซีราก็จะนำเสนอความสูญเสียทางฝั่งปาเลสไตน์เยอะหน่อยเราก็จะเวลาดูเราก็จะดูว่ามันคือคล้ายๆกับว่าเราสามารถบาลานซ์ได้ไงการเลือกว่ามันเห็นเหตุการณ์ทั้งสองฝั่งครับกัปตันแล้วถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ที่บอกว่ามีการยิงปิดตรงช่องแคบที่ออกมาจริงเนี่ยอันนี้คือมาจากสื่อในรายงานครับอันนี้อันนี้สื่อกระแสรองฮะแล้วก็ผมจากอัลจาซีร่าแล้วก็สื่อจากทางรัสเซียแต่กัปตันมองว่ายืนยันได้ไหมครับว่ามันมีการยิงกันจริงเพราะว่าที่ผมถามเพราะว่าถ้าผมเป็นอิสราเอลเนี่ยผมสงสัยนิดนึงว่าผมน่าจะอยากให้คนอพยพจริงๆเนี่ยครับเพราะว่าถ้าผมจะเข้าไปบุกยึดหรือว่าโจมตีกลุ่มฮามาสเนี่ยผมคงไม่อยากให้มีประชาชนอยู่ในพื้นที่เยอะเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยมองว่าทำไมอิสราเอลถึงอยากจะไปบล็อกมันมีอย่างนี้ฮะประเด็นแรกคือคนที่ออกเนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเดียวไงเขาอาจจะกลัวกลุ่มฮามาสว่าเขากะว่าเอาให้ตายเลยกลุ่มฮามาสทีนี้ถ้าปล่อยเปิดช่องให้หนีอีกเดี๋ยวกลุ่มฮามาสก็กลายเป็นชาวบ้านแล้วก็ไปอยู่ในอียิปต์แล้วเดี๋ยวก็จะแห่กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปิดประตูนีแปลและแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเปิดช่องเลยเนี่ยเหตุมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนไอ้สื่อกระแสหลักกระแสรองมันก็จะมีผิดพลาดทั้งสองฝั่งแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะดูแล้วเราจะชั่งน้ำหนักยังไงตรงนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเพราะสมัยนี้เราเลือกได้ครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยสงครามอ่าวเนี่ยซัดดัมฮุเซนตอนนั้นมันไม่มีนะฮะมันมีแต่สื่อกระแสหลักใช่ไหมเราก็รับข้อมูลด้านเดียวแต่สมัยนี้มันดีอย่างเราสามารถชั่งน้ำหนักได้ว่าเฮ้ยข่าวนี้น่าเชื่อนะข่าวนี้ยังไม่น่าเชื่อข่าวนี้มันทั้งสองฝั่งมันไปคนละทางเลยอะไรเงี้ยเราผมว่าผู้รับข่าวสารสมัยนี้มันต้องพัฒนามาอีกระดับหนึ่งอ่ะมันต้องแยกแยะครับมันต้องวิเคราะห์เป็นนะฮะแสดงว่ากัปตันก็ในสมัยนี้กัปตันก็ต้องเลือกที่จะบริโภคข่าวสารทั้งสองทางถูกไหมครับจำเป็นครับจำเป็นเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยข่าวเดียวกันเนี่ยพูดกันไปคนละทางก็มีพูดคล้ายๆกันก็มีมันก็ต้องวิเคราะห์กันกองกันนิดนึงได้ครับท่านขออนุญาตให้กัปตันนะครับวิเคราะห์ฉากต่อไปนะครับถ้าวันนี้เนี่ยสมมติว่าไม่ได้มีผู้คนอพยพมากพอสมมติว่าอิสราเอลยิงปิดทางอพยพจริงๆใช่ไหมครับแล้วกัปตันบอกว่าจะต้องเข้าไปโหกำจัดหรือเช็คบินหมดเนี่ยคืออาจจะถามใน2มุมคือ1คือเขาจะดำเนินวิธีการในการเข้าไปเนี่ย อย่างไรนะครับแล้วก็2คือเขาได้คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดว่ามันมีการสูญเสียในพื้นที่ในกาซาเยอะเนี่ยอิสราเอลจะสามารถได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติหรือยังทุกคนจะเห็นชอบกับการทำนี้ได้ยังไงครับกันตอนนี้แน่นอนคนเขาก็พอมันมีการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างที่ประชาชนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยครับผู้หญิงเด็กคนแก่คนทั่วไปอะไรเงี้ยภาพมันออกมาคือสมัยนี้มันปิดไม่ได้นะคุณคริสอย่างที่เราทราบอะทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวหมดผมอยู่ในพื้นที่ผมมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเก็บภาพมันสามารถถ่ายปุ๊บอีก5นาทีมันไปทั่วโลกละครับมันไม่สามารถควบคุมทิศทางข่าวได้ว่ามันจะให้มันออกมาอย่างนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันสมัยนี้มันทำไม่ได้ซึ่งเป็นข้อดีผู้บริโภคข่าวสารใช่ไหมสมัยนี้โอเคเราจะไม่โดนปิดกั้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนใช่ไหมแล้วอย่างที่เดี๋ยวนี้เราบริโภคสื่อได้หลากหลายเราจะดู CNN ก็ได้เราจะดู RT ก็ได้เราจะดูอัลจาซีรามันเลือกได้ไงเพราะฉะนั้นมันผมคิดว่าสมัยนี้มันปิดข่าวไม่ได้ละแล้วผลกระทบมันจะเยอะการที่อิสราเอลทิ้งระเบิดอันเนี้ยเราพลเรือนก็จะตายเยอะแยะอย่างที่เราเห็นในคลิปในอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะคนเขาก็จะวิจารณ์ว่าทำไมคุณไม่จัดการเฉพาะกลุ่มฮามาสใช่ไหมคุณทำไมคุณไม่แยกแยะทำไมเด็กตายเยอะคนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าอิสราเอลเขาก็ต้องคิดเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วนะถามว่าบุกไหมบุกเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นโดยบุคลิกเขาอะเขาเป็นนักสู้อะเขาเป็นประเทศที่ว่าเขามีศัตรูอยู่รอบด้านแล้วเขาตัวเล็กเขาไม่ได้ใหญ่เหมือนอเมริกาเพราะฉะนั้นเขา
ดนผลกระทบเนี่ยเขาก็ต้องไฟกลับแต่วิธีการของเขาเนี่ยเขาเวลาเขาสู้กลับเนี่ยมันก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดเพราะเด็ดขาดแล้วเนี่ยมันก็จะสูญเสียอย่างที่บอกเนี่ยแล้วเขาก็จะสูญเสียซัพพอร์ตในระดับนานาชาติไปแต่อย่างที่บอกว่าอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีผู้มีที่มีความเห็นอกเห็นใจเขาเยอะพันธมิตรพูดง่ายๆก็คือพวกประเทศอังกฤษอเมริกาอะไรเงี้ยซึ่งคอยซัพพอร์ตอิสราเอลอยู่เหตุผลก็อย่างที่เราทราบกันอยู่เพราะว่านักธุรกิจมหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลในทางการเมืองในประเทศต่างๆเหล่านี้ก็เป็นคนยื้อสายยิวเยอะใช่ไหมฮะมันก็จะมีกระบวนการที่มันจะมาล็อบบี้ให้ช่วยเหลืออิสราเอลอย่างในอเมริกาก็มีกระบวนการพวก IPACใช่ไหมฮะที่สนับสนุนกิจการเรื่องอิสราเอลอยู่อันนี้มันก็เป็นธรรมดาเขาก็เลยคิดว่าถึงแม้ชาวโลกจะประนามครับแต่ว่าเขายังมีอังกฤษมีอเมริกามียุโรปเป็นกำแพงให้อยู่เขาสามารถทำได้ซึ่งผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันก็จะค่อยๆลดลงผมคิดว่าเขาคงจะบุกนะครับครับถ้างั้นถามถึงข้อนี้ครับถ้าเขาบุกแล้วก็โอ้ทั่วโลกประนามแต่กัปตันบอกว่าเขารอแล้วว่าให้รอให้กระแสมันค่อยๆซาลงใช่ไหมครับผมถามว่าแต่ว่าระหว่างที่เขาบุกเกิดว่าสมมติกับว่าสำเร็จทุกอย่างใช่ไหมครับมันจะสร้างความรุนแรงในพื้นที่อื่นๆไหมครับเพราะอย่างผมยกตัวอย่างเช่นมันจะมีประเทศอื่นไหนที่รุกคือขึ้นมากับการกระทำครั้งนี้ไหมแล้วก็ไปมีสงครามในจุดอื่นไหมเพราะว่าวันนี้แค่ประกาศว่าจะเข้าไปโจมตีเนี่ยผมเข้าใจว่าในมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือว่าในที่อื่นๆที่ก็มีชาวใช่ไหมครับปาเลสไตน์อะไรอังกฤษก็เดินขบวนแล้วครับมีการเดินขบวนอะไรเงี้ยผมเลยอยากถามปาเลสไตน์กัปตันว่ามันจะจบที่การบุกรุกหรือว่าจริงๆมันการรุกนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของคอนฟลิกต์ที่มันใหญ่กว่านั้นครับมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคอนฟลิกต์ที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับเพราะว่าคุณคริสลองดูว่าเหตุการณ์ที่ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดครับมันลบกันมาตั้งกี่ครั้งแล้วแล้วทุกครั้งเนี่ยอิสราเอลเขาไม่เคยยอมอ่อนข้อนะครับเขาบุกทุกครั้งที่บุกเนี่ยเขาชนะเนี่ยแล้วเขายึดดินแดนได้แล้วเขาไม่คืนแล้วเขาขยายดินแดนทุกครั้งเนี่ยเขามีอยู่ครั้งเดียวที่เขาคืนให้สงครามตอนนั้นเขายึดฉนวนกาซาเขายึดแหลมไซนายมาจากอียิปต์เขายึดโกลานไฮท์มาจากอินเดียมาจากซีเรียแล้วเขาก็ยึดทางส่วนของเวสต์แบงก์มาจากประเทศจอร์แดนโกลานไฮท์นี่เขาไม่คืนแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าทางรัสเซียก็ส่งทหารไปช่วยอิสราเอลไปกุมเชิงอยู่ที่โกลานไฮท์โกลานไฮท์นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดที่สูงเพราะมันสามารถยิงอาวุธมาจากลงไปในพื้นที่ด้านในอิสราเอลได้เลยแล้วเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เลี้ยงพลเมืองอิสราเอลสิ่งที่เขาคืนให้ตอนนั้นเนี่ยเขาทำสัญญากับอียิปต์คืนแหลมไซนายให้อียิปต์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีอียิปต์ก็ถูกลอบสังหารหาว่าไปอ่อนข้อให้อยู่ก็คืออันวาซาดัดถูกฆ่าในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองจากประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่รบกันอิสราเอลจะชนะนะครับเพราะฉะนั้นผมถ้าถามผมว่าเขาจะเอาไหมเขาเอาเขาก็คิดว่าเขาจะยึดเขาจะลบกาซาออกจากแผนที่โลกเขาจะยึดหมดเลยผมคิดว่าเขามีแนวคิดอย่างนั้นแล้วเขาจะทำด้วยส่วนใครจะด่ายังไงเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีเพราะว่าเขามีพันธมิตรที่เหนียวแน่นคอยบรรเทาตรงนี้อยู่โอเคเขาก็ยึดฝั่งพันธมิตรเขาจะไม่ได้แคร์ในส่วนของชาวโลกส่วนอื่นใช่ไหมก็อย่างไรมีพันธมิตรที่ยังแบ็คเขาเขาก็พร้อมที่จะครับท่านกลับมาที่คำถามข้อแรกเมื่อกี้คือแล้ววิธีการดำเนินการครั้งนี้ครับที่นายพล300,000นายที่กัปตันว่าล้อมไว้แล้วเนี่ยนะครับที่บอกจะบุกนี่คือจะบุกไงเป็นทางเท้าเข้าไปหรอครับแล้วก็ถ้าให้กัปตันวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นของครามที่ยืดเยื้อหรือมันจะจบภายในไม่นานหรือยังไงครับครั้งนี้เนี่ยครับที่จะบุกเข้าไปคือถ้าทางฝั่งอาวาเขาวางแผนเนี่ยเขาก็ต้องการให้อิสราเอล1คุณจะโดนโลกประนามเพราะคนจะตายเยอะแยะเลยถูกไหมฮะครับผู้หญิงเด็กคนแก่ก็จะภาพก็จะออกมาทุกวันแล้วชาวโลกเขาก็จะเริ่ม
ทนไม่ไหวแล้วอีกอย่างอย่างที่ผมบอกอ่ะสมัยนี้สื่อมันไม่ได้มีข้างเดียวมันมีหลายข้างแล้วเราเลือกเสพได้แล้วทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวได้หมดผลกระทบมันมากกว่าสมัยก่อนเยอะแยะถูกไหมฮะครับสมัยก่อนสำนักข่าวใหญ่ๆมันก็มีไม่กี่แห่งถูกไหมครับเพราะว่าฝั่งฮามาสต้องพยายามทำให้มันยืดเยื้อแล้วก็ให้มีภาพออกไปให้ชาวโลกเห็นลายออกไปเห็นแล้วประเด็นที่ผมจะพูดก็คือว่าอิสราเอลอาจจะมองการมองในแง่ดีมากเกินไปว่าเขาจะชนะได้ในเวลารวดเร็วเพราะว่าจากสงครามที่ผ่านมาอิสราเอลชนะทุกครั้งเร็วจริงอันนี้กลุ่มฮามาสมันกลุ่มเล็กๆอ่ะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาลบอียิปต์เขาด้านใต้ด้านเหนือลบซีเรียด้านตะวันออกลบกับจอร์แดนทีเดียวเขายังชนะเลยกองกำลังอิสราเอลนี่แข็งแกร่งมากฮามาสนี่จะมาสู้เขาได้ยังไงใช่ไหมผมคิดว่าเขาอาจจะประเมินสถานการณ์ในแง่ดีเกินไปเพราะว่าณพ.ศ.นี้กับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน อย่างผมจะวิเคราะห์อย่างนี้ว่าสงครามที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสงครามในรูปแบบ อย่างอิสราเอลเนี่ยเขามีพันธมิตรเขามีข่าวกรองของอเมริกาเขามีเรดาร์ของอเมริกา อาวุธของอเมริกาเพราะแล้วประเทศที่ไปสู้เขาอียิปต์เอ่ยจอร์แดนเอ่ยซีเรียเอ่ยอะไรพวกนี้อิรักเอ่ยไม่ใช่มหาอำนาจทางการทหารนะอาวุธเขาก็ซื้ออาวุธอเมริกาครับใช่ไหมอาจจะมีอาวุธรัสเซียบ้างเพราะฉะนั้นอเมริกาเขารู้หมดอ่ะใช่ไหมว่าอาวุธแต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อยไงไงแล้วก็กำลังทหารพวกนี้ยุทธวิธีในการลบอเมริกายุโรปอังกฤษเป็นคนฝึกมาทั้งนั้น รู้ว่าพวกนี้มีอาวุธอะไรและจะลบยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะบอกอิสราเอลเลยว่าบุกมาด้านนี้นะให้ตั้งรับอย่างนี้บุกมาด้านนี้ตั้งรับอย่างนี้อ้าวอย่างสมมติฝั่งนี้มีทหารราบให้อิสราเอลยิงอาวุธไกลกดหัวไว้ไอ้ฝั่งนี้มันมีรถถังมาคุณถอยอันนี้ไม่ใช่ผมนึกเองนะมันมีเขียนอยู่ในวิเคราะห์สงครามเลยคุณถอยให้พ้นแนวยิงเพราะแนวยิงของอาวุธชนิดนี้ไกลสุดมันได้แค่นี้รู้กันนะรู้กันแต่ข้างหลังแนวของอิสราเอลมันมีอาวุธที่ยิงไกลกว่าแล้วมันไปยิงทำลายอาวุธระยะไกลของอาหรับเสร็จปุ๊บพอตรงนี้หมดแล้วคุณค่อยเคลื่อนเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงอธิบายว่าทำไมอิสราเอลเป็นชาติเล็กๆเนี่ยถึงจะเอาชนะอาหรับ3ประเทศชาติที่ยุ่งกินโต๊ะมันมียุทธวิธีอย่างนี้ซึ่งตะวันตกเนี่ยเขาหนุนเต็มที่แล้วมันยังมีทหารที่แต่งเครื่องแบบทหารอิสราเอลแต่ไม่ใช่อิสราเอลด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบถูกไหมฮะอันนี้ก็ไม่ทราบก็อาจจะมีใช่ไหมมันก็เป็นข้อสันนิษฐานโอเคก็ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้มันเป็นสงครามในรูปแบบทางอิสราเอลเขารู้หมดว่าคุณมีอาวุธอะไรแล้วคุณจัดทัพยังไงแต่ปี2023ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะสมัยนี้มันเป็นสงครามนอกรูปแบบมันมีการแฮ็กมันมีการจารกรรมข้อมูลมันมีโดรนอิสราเอลมีเขาก็มีไอสงครามโลเทคเนี่ยบางอย่างเนี่ยสร้างความปวดหัวให้สงครามไฮเทคเยอะคือตัวแปรที่เยอะขึ้นก็ทำให้เอาคำหรือผลมันก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะขึ้นเปลี่ยนแปลงได้เยอะแล้วข้อสำคัญทางฮามาสเขาเตรียมตัวมาดีเขาศึกษามาดีว่าอุปกรณ์ไฮเทคการจัดทัพของอิสราเอลมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างแฮกเกอร์เขาสามารถจะแฮกเข้าไปตรงไหนตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนที่ว่าเขาใช้โดรนใช้ล่มบินใช้มอเตอร์ไซค์เข้าไปทำลายแล้วการจัดทัพสมัยนี้ไม่ใช่สงครามคอนเวนชั่นอลเหมือนสมัยอียิปต์สมัยจอร์แดนบุกมามีขบวนรถถังมีอะไรอันนี้ไม่มีเข้าใจครับเขาจะให้อิสราเอลซึ่งเชี่ยวชาญในการลบแบบนั้นเนี่ยทัพจอร์แดนเคลื่อนมาทางนี้ใช่ไหมที่เปิดโล่งอียิปต์มาทางนี้ใช่ไหมครับเขาจะรับมือยังไงแต่ตอนนี้อิสราเอลต้องเข้าไปในเมืองไปในชุมชนที่ว่าคุณจะต้องยึดทีละตึกครับแล้วก็ยิงกันซึ่งอิสราเอลไม่ถนัดไม่เคยไหมครับว่าเป็นแนวนี้เซลล์ขดุหรือว่าไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกอิสราเอลเคยบุกเข้าไปในเลบานอนตอนนั้นเป็นไงครับผลปรากฏว่าลบกันยืดเยื้อสุดท้ายถอนนะฮะแพ้พวกเอชบอลเลาะ
โอเคเอสเอลชนะนี่ก็อาจจะเป็นอีกครั้งนึงที่เอสเอลโดนบังคับให้ทำสงครามในทำสงครามในแนวที่ตัวเองไม่ถนัดใช่แล้วก็เขาก็จะใช้ยุทธวิธีเขาก็ศึกษามาแล้วล่ะว่าไอ้พวกไฮเทคเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆระบบไอออนโดมหรือระบบไอ้ผมเรียกระบบกระทะเหล็กเนี่ยนะโดมกระทะเนี่ยระบบป้องกันป้องกันยิงขีปนาวุธเท่าไหร่ยิงเข้าไปหมดเลยเขาก็ทางฮามาสเนี่ยเขาก็จะใช้วิธียิงขีปนาวุธหลายพันลูกเข้าไปทีเดียวเลยเพื่อให้เกินขีดความสามารถโยนรับไม่ไหวรับไม่ไหวครับแล้วขีปนาวุธที่ยิงเข้าไปในจำนวนมากเนี่ยมันเป็นดีคอยครึ่งหนึ่งคือไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อาวุธจริงแค่ต้องการยิงให้โดนระเบิดไปแต่ทุกลูกของอิสราเอลที่ยิงขึ้นไปสกัดน่ะของจริงทั้งนั้นราคาปริมาณคุณยิงสกัดดีคอยไปเนี่ยอาวุธของคุณก็ร่อยหรอไปแล้วเข้าใจป่ะตอนหลังเนี่ยเอาของจริงยิงไปของจริงมันก็มาอีกยิงไปหลายจนลูกสุดท้ายไอฮอนโดมก็เอาไม่อยู่ครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดว่าสงครามโลเทคแต่ถ้ามันรู้จุดอ่อนของไฮเทคนะมันก็มีวิธีไม่น่าเชื่อนะใช้วิธีง่ายๆนะใช้ดีคอยแค่นี้นี่จัดการกับระบบแบบพันล้านแสนล้านได้เลยนะง่ายๆเลยคุณมีเอาคุณยิงมาดิผมยิงดีคอยไปคุณก็ยิงดีคอยล่วงแต่อิสราเอลก็ไม่สามารถที่จะมาตรวจด้วยความเร็วที่ยิงมาเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของจริงของปลอมยังไงต้องโปรเทคตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมยังไงก็ต้องกำจัดยังไงก็ต้องยิงโอเคยังไงก็ต้องยิงคือเทคโนโลยีมันยังไม่ล้ำขนาดนั้นมันก็มีในข่าวเนี่ยเห็นไหมฮะจรวดที่มันตกในแดนอิสราเอลเนี่ยพอเขาไปดูข้างในมันไม่มีอะไรโอเคเนี่ยเนี่ยนี่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เอาหัวลบจริงอ่ะสมมติเขามีแค่ 2,000 2,000 พอแล้วแต่เขายิงไป 5,000 เนี่ยแล้วยิงไปพร้อมกันเนี่ยทีเดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดช่องโหว่มากมายคือเขาสงครามสมัยนี้คนเหมือนผมอยากจะเปรียบเหมือนสมัยเหมาเจ๋อตุงเอาสงครามกองโจรมาลบกับเจียงไคเชกจนชนะเขาไม่ปะทะใช่ไหมคุณบุกเข้ามาเขาหนีพอคุณหยุดเขาก็แย่เขาก็ยิงคุณใช่ไหมจนกระทั่งคุณแบบไม่ไหวละเขาค่อยตามตีนี่อันนี้มันผมว่ามันก็เอาประยุกต์ตรงนี้มาใช้เพราะฉะนั้นไม่เป็นการง่ายเลยสำหรับอิสราเอลที่ว่าจะเอาชนะได้เนี่ยอันนี้ตรงนี้ครับถ้าอย่างกัปตันมองว่าน่าจะยืดเยื้อยืดเยื้อฮะผมขออนุญาตถามหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์ที่บอกว่าฝั่งหนึ่งคิดว่าเฮ้ยน่าจะเอาชนะได้ง่ายๆเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมันยืดเยื้อเนี่ยเราเห็นกันมาแล้วล่าสุดก็คือรัสเซียกับยูเครนก็นี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วก็ยังยืดเยื้ออยู่ใช่ไหมครับคราวนี้เราอยากจะถามว่าในประเด็นว่าทำไมแล้วอาวุธต่างๆที่ทางฮามาสมีนะครับกัปตันครับคือที่เราพูดถึงยิง 5,000 ลูกยิงอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาเอามาจากไหนแล้วก็ทางอิสราเอลเนี่ยแบบทราบไหมครับว่าทำไมยูดีฮามาสถึงมีอาวุธเยอะขนาดนี้ทราบเลยครับก็อิสราเอลก็เคยบินแอบไปถล่มโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านถล่มอิหร่านบ่อยๆถูกไหมฮะแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนั่งเครื่องบินจะมาลงที่ซีเรียอิสราเอลยิงขีปนาวุธถล่มสนามบินแล้วครับของซีเรียโอโอเคครับแล้วมนตรีต่างประเทศอิหร่านต้องบินกลับครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เกิดข้อฉุกคิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้าแล้วอิหร่านก็เป็นประเทศอิสระไม่ใช่เหรอซีเรียเขาเป็นประเทศอิสระแล้วมนตรีอิหร่านซีเรียมาเยือนซีเรียแล้วคุณไปยิงข้างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการลุกลามไหมเปรียบเทียบกับการที่ฮามาสโจมตีคุณเนี่ยคุณบอกเป็นผู้ก่อการร้ายแต่คุณไปทำเขาอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดนะนี่คือในวงนอกเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับตรงจุดนั้นนะโอเคครับมันก็น่าคิดถูกไหมฮะครับถ้าอย่างงั้นขออนุญาตข้ามไปคำถามอันนี้เลยที่อยากถามกัปตันคือแล้วมันจะขยายในวงกว้างครับสงครามมันเนี่ยที่ในตรงกาซาเนี่ยในที่กัปตันเล็กบอกเราก็มีการไปยิงแอร์พอร์ตในซีเรียเพื่อกันใช่ไหมครับทางอิหร่านอะไรคือท้ายสุดเนี่ยกัปตันมองว่าโอกาสที่สงครามมันจะ
แผ่ขยายออกมาเนี่ยมีมากหรือน้อยกว่ากันครับกับที่มันจะแค่จบในตรงลบกันอยู่นี่ผมว่าเขาคงไม่ยอมให้มันขยายเป็นสงครามวงใหญ่หรอกเพราะว่าเขานี่คือฝั่งไหนครับฝั่งตะวันตกฝั่งอิสราเอลกับพันธมิตรนะฮะเขาทางอิสราเอลทางอเมริกาทางยุโรปอะไรก็ไม่พร้อมไม่อยากให้มันเป็นสงครามโลกอะไรแบบเนี้ยเขาคงจะ okay. พยายามจำกัดวงให้ได้มากที่สุดโอเคเพราะงั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับฝั่งตอนออกกลางแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นฝั่งนั้นเองอ่ะจะตอบโต้ได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฝั่งตะวันตกเพราะว่าถ้าอิสราเอลทำอะไรรุนแรงเกินไปเนี่ยอย่าลืมนะฮะถ้าบุกเข้าไปในฉนวนกาซาแล้วฆ่าฟันถ้าคนล้มตายเยอะภาพนี้มันออกมาเนี่ยมันจะบังคับให้สันนิบาตอาหรับครับเข้ามาร่วมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะทีนี้มันก็จะเกิดสงครามขักอีกแล้วเดี๋ยวอียิปต์เดี๋ยวจอร์แดนเดี๋ยวซีเรียเดี๋ยวจะมาอีกแล้วอิรักแล้วตอนนี้ร้ายกว่านั้นก็คือตอนนี้มันมีอิหร่านด้วยใช่ไหมฮะอย่างที่เราทราบเนี่ยอิหร่านเขาสะสมอาวุธไว้มากมายมหาศาลเลยแล้วถ้าอิหร่านร่วมวงใช่ไหมฮะสังเกตไหมฮะพอวันแรกที่ฮามาสกับอิสราเอลรบกันเนี่ย อเมริการีบส่งเรือเครื่องบินสองลำมาคุมเชิงใช่ไหม คุมเชิงเหมือนกับจะเป็นการปราบมาให้อิหร่านอย่าเข้ามานะ นี่แหละนี่แหละถ้าอิหร่านเข้าเนี่ยผมว่าดูไม่จืดเพราะอิหร่านเนี่ยสะสมอาวุธเยอะมากเยอะมากแล้วคิดดูนะแค่ฮามาสนะใช้ขีปนาวุธซึ่งผมว่าหลายๆระบบเนี่ยก็ผลิตโดยอิหร่านนั่นแหละอย่างที่ตอบปัญหาที่เมื่อกี้นะฮะครับเขาถล่มเข้าไปเขายังสามารถล่มระบบไอออนโดมได้ถ้าอิหร่านยิงเองอ่ะมันขีปนาวุธมันเยอะกว่าฮามาสเยอะอ่ะแล้วมันยังมีเฮชบอลเลาะที่อยู่ในเลบานอนซึ่งเฮชบอลเลาะเนี่ยอาวุธเขาดีกว่าฮามาสอีกโอเคนะฮะมันถ้ามันขยายวงไปแล้วมันควบคุมไม่ได้อะผมว่ามันอิสราเอลก็ลำบากเหมือนกันเขาก็ต้องพยายามจำกัดวงไม่ให้สงครามนี้ขยายครับแต่วันนี้ที่อิสราเอลประกาศสงครามเต็มรูปแบบแล้วจะบุกเนี่ยทางฝั่งตะวันตกก็ไม่ได้ออกมาห้ามเนี่ยครับก็ไม่ออกมาห้ามก็จริงๆตะวันตกเขาก็ไม่ได้เสี่ยงที่จะบานปลายแล้วเพราะอย่างที่กัปตันบอกครั้งนี้มันต้องเดินเท้าเข้าไปยังไงมันหนีความการปะทะมันเหตุการณ์รุนแรงไม่ได้แล้วมันไม่ใช่สงครามที่อิสราเอลถนัดใช่ไหมฮะคือต่อให้เราไม่ต้องการจะทำร้ายฝั่งคนประชาชนข้างในแต่ประชาชนเองผมว่ามันก็ต้องมีการต่อสู้เนอะเวลามีทหารเข้ามาในพื้นที่ความสูญเสียมันก็ต้องรุนแรงหนีไม่ได้แล้วหนีไม่ได้ครับผมก็เลยมองงั้นผมต้องถามกัปตันกลับแล้วว่าจริงๆแล้วหนทางในการที่จะจบด้วยสันติภาพที่ไม่ได้เกิดนี่แหละฝั่งอิหร่านหรืออิสบัลลอหรือใครเลบานอนต่างๆที่เข้ามาเข้าร่วมวงนี้ยังมีอยู่ไหมครับเพชรโอกาสนั้นน่ะที่จะยังตบด้วยสันติภาพนะวันนี้ผมว่านะมันก็จะต้องมีฝ่ายที่3ที่ก็มีชื่อเสียงมีบารมีมากพอครับมาสามารถมาจบตรงนี้ได้อย่างทางฝั่งอเมริกาเองยุโรปเองเขาก็ไม่ต้องการให้สงครามบานปลายใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่ไหมฮะทางฝั่งรัสเซียกับจีนซึ่งก็เป็นอีกขั้วหนึ่งเขาก็อยากจะมาเป็นตัวกลางใช่ไหมฮะประสานว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงแต่ณจนถึงวินาทีนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันก็ยังไม่มีโซลูชันออกมาว่ารัสเซียหรือจีนมีข้อเสนออะไรที่มันสามารถยอมรับได้ทั้งสองฝั่งครับอิสราเอลเนี่ยเขาเสียหน้ายังไงเขาต้องเอาคืนแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณบุกเข้าไปแล้วทำอย่างที่คุณประกาศเนี่ยว่าจะกวาดล้างกาซาให้ราบเป็นหน้ากองเนี่ยผมถามหน่อยเดียวว่าประเทศอาหรับที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็จะต้องถูกบังคับให้เข้าร่วมสงครามใช่ตอนนี้ซาอุดิอาระเบียที่ว่ากำลังจะฟื้นฟูสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ประกาศชะลอก่อนขอดูเพราะเจอการนี้ถ้ามันไปถึงตรงนั้นอีกเนี่ยแล้วมันจะต้องลบกันอีกแล้วมันจะเป็นยังไงผมก็เลยยังนึกภาพไม่ออกจริงว่าแสดงว่าครั้งนี้ซับซ้อนมากจนซับซ้อนแต่ยังไม่สามารถกล้าฟันธงได้นะว่าใช่โอ้ครับแต่ถามว่าเขาอยากได้ไหมกาซาสติปอิสราเอลเขาอยากได้อยู่แล้วครับเพราะว่าในมายเซ็ตเดิมอ่ะเขามองว่าทุกครั้งที่ลบเขาชนะแล้วทุกครั้งที่ชนะเขาได้ดินแดนเพิ่มไปเรื่อยอย่างที่เรารู้อิสราเอลต้องการพื้นที่ทั้งหมดฮะครับอิสราเอลไม่ต้องการ
UN resolution ที่ให้มี2สเตทครับถ้าเกิดว่าเขายึดแล้วมันได้กาซาสติปมันก็คุ้มแต่ว่าเหตุการณ์ณวันนี้กับเมื่อ40ปีที่แล้วมันไม่เหมือนกันไงครับคุณจะมาทำอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้แล้ว คุณต้องคิดอิสราเอลอาจจะต้องคิดว่าแค่ไหนถึงจะพอนะฮะอาจจะมีการถล่มกลุ่มกาซาไอ้กลุ่มฉนวนกาซาแล้วก็ประกาศชัยชนะเหนือกลุ่มฮามาสนะฮะในระดับหนึ่งแล้วก็ถอนตัวอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ให้มันมีความบาดหมางหรือว่าความสูญเสียที่เยอะเกินไปจนที่ฝั่งอาหรับชาติอาหรับเองรับไม่ได้มันถอนไม่ได้ใช่ไหมครับรับไม่ได้โอเคอันนี้เข้าใจมันก็จะถูกอาหรับก็จะถูกบังคับให้เข้าร่วมสงครามส่วนอิสราเอลเองเนี่ยถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยนะรัฐบาลเขาอยู่ไม่ได้นะเข้าใจเพราะประชาชนก็ไม่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วใช่ไหมครับรัฐบาลเขาอยู่ไม่ได้ครับถ้าจริงต้องถามคำถามนี้ครับเข้าจังหวะเลยครับกัปตันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนรัฐบาลอิสราเอลเขาตอนนี้ก็มีปัญหาภายในอยู่ครับตอนนี้ก็เลยมีคำถามที่ว่ากัปตันบอกว่าโหหน่วยข่าวกรองอิสราเอลเนี่ยเบอร์หนึ่งนะรบที่ไหนก็ชนะนี่ก็เลยมีคำถามว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอิหร่านเนี่ยแบ็กกับฮามาสเนี่ยขนอาวุธอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเขาก็เหมือนรู้แล้วทำไมปล่อยให้มันเกิดถึงปล่อยให้เกิดแล้วก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีครั้งนี้ได้จนกระทั่งมีคนมองว่าหรือว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์สมรู้ร่วมคิดใช่ Israel ที่แบบว่าจะได้มีข้ออ้างในการเข้าไปยึดกาซายึดพื้นที่แล้วก็จะได้เหมือนรัฐบาลได้คะแนนเสียงหรือเปล่าเพราะวันนี้ที่กำลังมีเรื่องของเสียงแตกเนี่ยอันนี้ในทฤษฎีสมคบคิดอันนี้นี่กัปตันมองมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ว่ามันไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าจะทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันควบคุมตัวแปรทั้งหมดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าสงครามครั้งนี้เนี่ยนะเริ่มโดยอิสราเอลนะใช้ฮามาสคือหมายความว่ากลุ่มที่อิสราเอลไปฝังตัวอยู่ในฮามาสเนี่ยก่อเหตุเนี่ยแล้วตัวฮามาสเองเนี่ยเขาจะไม่ออกมาพูดเหรอใช่ไหมอาจจะเป็นแนวว่าแบบไม่ได้ทำเองแต่รู้ทั้งรู้ว่าเขาจะมาแต่ว่าอาจจะแบบปล่อยให้เดออาจจะเฉยอะไรอาจจะแนวนี้มากกว่าไหมกัปตันก็มีทฤษฎีนี้อยู่คือมันมีก่อนหน้านี้ผมเคยดูคลิปของหน่วยอดีตหน่วยข่าวกองมอสซาดเขามาพูดบอกว่ามันแปลกประหลาดมากเลยอ่ะทหารฮามาสที่เอามาลบเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูเหมือนยิงปืนไม่เป็นบางคนดูเหมือนยิงปืนไม่เป็นด้วยซ้ำสเปซสปะเหมือนโดนช่างมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปั๊บเป็นการเซตอัพ1 2เขาบอกว่ามันแปลกนะชาติอาหรับ 3-4 ชาติลุมกินโต๊ะของอิสราเอลยังแพ้ยังไม่ชนะเลยอ่ะแล้วกลุ่มฮามาสกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะไปเขาบุกเข้าไปในดินแดนอิสราเอลในสเกลที่มันกว้างขนาดนี้มันเหมือนกับประกาศสงครามอ่ะฮามาสไม่รู้เหรอว่าตัวเองไม่มีโอกาสชนะไม่รู้เหรอในเมื่อรู้ทำไมถึงทำใช่อะไรคือแรงจูงใจคือมันมีแปลกเยอะใช่ไหมในเหตุการณ์นี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาถึงข้อสรุปที่คุณคริสพูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอันเนี้ยเป็นแผนที่เซตอัพโดยอิสราเอลหรือแผนที่ว่าไม่ได้เซตอัพโดยอิสราเอลแต่อิสราเอลรู้แต่เฉยเพื่อให้มันเกิดเพราะอะไรเพราะมันก็จะไปเข้าตัวอย่างที่พูดเข้าตั้งแต่ต้นแรกใช่เลยก็เข้าทุกครั้งที่รบอิสราเอลชนะแล้วทุกครั้งจะมีการยึดดินแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอย่างถ้าเป็น conspiracy theory ก็คือว่าอิสราเอลต้องการดินแดนกาซาแต่อยู่ดีๆจะเข้าไปบุกไม่ได้ไม่ได้แต่ตอนนี้มีเหตุให้อ้างแล้วอ้าวก็คุณมาทำอย่างนี้กับเราเนี่ยเราก็ต้องกำจัดคุณออกไปแล้วดินแดนนี้ก็จะได้มาเป็นของอิสราเอลไม่เป็นกาซาสตริปกับเวสต์แบงค์เนี่ยมันเป็นมันเหมือนหนามตำใจครับคุณคริสใช่ไหมมันลบกันทุกวันเดี๋ยวมันก็เอาเด็กปาก้อนหินใส่รถถังอะไรเราเห็นทุกวันอยากจะหยุดปัญหานี้อยากจะครับอยากจะเคลียร์ไปเลยดีกว่าแล้วไปทำอะไรรุนแรงเดี๋ยวมีภาพออกมาคนด่าอิสราเอลอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นหนามตำใจอยู่ซึ่งต้องเคลียร์ออกก็ทฤษฎีนี้ก็มีแต่ผมมองว่า
ความเป็นไปได้มันก็ยังไม่สูงครับใช่ไหมฮะเพราะอย่างที่เหตุอย่างที่บอกเนี่ยฮามาสเขาถ้าเขารู้แบบเนี้ยเขาจะทำไปทำไมแล้วไอในกลุ่มก้อนฮามาสที่ว่าคิดปฏิบัติการอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยหรือแล้วอย่าลืมนะกลุ่มฮามาสนี่เขาไม่ได้อยู่เดียวๆโดดๆนะครับเขามีพันธมิตรอาหรับเขามีพี่เลี้ยงอย่างที่เราทราบคือใครครับอย่างอิหร่านหรืออะไรเงี้ยเขามีกลุ่มเอชบอลเลาะที่เป็นพันธมิตรถ้าเขาจะปฏิบัติการอย่างเงี้ยพวกกุนซือเขาเนี่ยพวกที่สนับสนุนเขาอ่ะก็ต้องบอกแล้วว่าเฮ้ยคุณอย่าทำนะถ้าคุณทำเราจะหยุดสนับสนุนคุณแค่นี้เขาก็เรื่องกำลังอาวุธเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาก็ไม่กล้าละถูกไหมมันแปลกหลายมุมมันแปลกเมื่อเราถึงบุกด้วยใช่แล้วโดยเฉพาะวันที่บุกก็มีความสำคัญนะกัปตันที่เขาบอกว่าเป็นครบรอบ50ปีของวันใช่ใช่ใช่ไหมไอ้มัสยิดDome of the Rock อ่ะครับซึ่งถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่ได้เป็นแบบการแอบบุกสายฟ้าแลบด้วยมันต้องเป็นการวางแผนวางแผนข่าวกรองอิสราเอลหรือใครต่างๆก็ต้องรู้แล้วก็ผมว่าฝั่งที่ซัพพอร์ตฝั่งฮามาสเขาก็ต้องรู้ก่อนแล้วมาเตือนอย่างที่กำลังเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดทั้งปวงมันแบบมันค่อนข้างจะมีซับซ้อนแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็อย่างที่บอกเนี่ยมันไอ้ทฤษฎีนี้จะทิ้งไปเลยก็ยังไม่ได้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการอันนี้ผมวิเคราะห์นะเป็นความเห็นผมนะครับทางลูกพี่ของฮามาสเนี่ยเขาต้องการทดสอบดูว่าอิสราเอลยุทธวิธีที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อใช้สงครามโลเทคสู้กับสงครามไฮเทคกับของอิสราเอลเนี่ยอาวุธไฮเทคมีประสิทธิภาพแค่ไหน อย่างน้อยๆตอนนี้วันนี้เห็นละว่าถ้าคุณระดมยิงจรวดเข้าไปมากพอเนี่ยโดยมีดีคอยเยอะๆเนี่ยข้อมูลเพิ่มโดมไอออนโดมรับไม่ได้โอเคแล้วจุดโหว่อะไรบางอย่างเนี่ยยังมีอยู่เต็มเลยแล้วเขาใช้วิธีสงครามกองโจรข้ามแดนอิสราเอลโดยใช้พารามอเตอร์ใช้ล่มบินใช้หน่วยมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วกระจายอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับเป็นการลองเทสครั้งใหญ่นะถ้าเป็นการวิเคราะห์อันนี้เป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะครับส่วนตัวครับผมว่าอาจจะเป็นประเทศที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มฮามาสนี่แหละลองเก็บข้อมูลลองดูซิเพราะว่าคิดว่ายังไงอิสราเอลเนี่ยเขาก็คงจะต้องตอบโต้ระดับหนึ่งแต่จากถึงขั้นกวาดล้างกาซาไม่ให้เหลือคนเลยอย่างที่บอกเนี่ยคงไม่กล้าทำขนาดนั้นเพราะถ้าทำนะมันก็จะเป็นผลเสียกับอิสราเอลครับใช่ไหมดีไม่ดีการทดลองฝั่งที่หนุนหรือว่าที่เมื่อกี้กัปตันบอกอาจจะไม่ได้คิดว่าผลมันอาจจะเป็นขนาดนี้หนักขนาดนี้ก็ได้เนอะถูกนึกว่าเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ defense system มันโดนทดสอบหนักขนาดนี้ใช่ไหมครับก็คือฝั่งนั้นก็อาจจะไม่รู้ผลด้วยว่ามันจะโอ้โหแต่ว่ามันก็แต่ถ้าเป็นการแบ็กจากอีกฝั่งนี่ก็โหน่าคิดนะว่าจริงแล้วความขัดแย้งในอนาคตมันจะมีอะไรยาวถึงไหนนะครับผมขออนุญาตข้ามมาอีกประเด็นนึงดีกว่าครับกัปตันเพราะเมื่อกี้กัปตันพูดเรื่องนึงบอกว่าสงครามครั้งนี้มันอาจจะยุติด้วยสันติภาพได้ถ้าเกิดว่ามีประเทศที่3ที่มีอำนาจเพียงพอที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยนึกถึงประเทศนึงเรายังไม่ได้คุยกันคือจีนครับครับคือจีนเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นนะครับได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวหรือยังครับกัปตันจีนทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาเลยว่าเขาสนับสนุนแนวทาง two state แนวทาง two state นี่ก็คือย้อนกลับไปเมื่อตั้งรัฐอิสราเอลใหม่ๆมันมี947มันมี UN resolution บอกว่าให้อยู่รวมกัน2มีทั้ง2รัฐอ่ะพูดง่ายๆอิสราเอลรัฐหนึ่งปาเลสไตน์รัฐหนึ่งก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่พื้นที่ก็ประมาณพอๆกันแล้วกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเต็มไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ3ศาสนาคือทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งยูดาห์หรือยิวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้จุดยืนของจีนและรัสเซียยืนอยู่ตรงนี้นะครับว่าควรจะกลับไปหา UN resolution ซึ่งเป็น2สเตทแต่ว่า two state proposal เนี่ยมันณ
ปี2023เราก็ต้องยอมรับว่ามันคงไม่เหมือนไอตอนปี1947ซะทีเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าปาเลสไตน์ก็อาจจะได้ที่น้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องคุยกันว่าแค่ไหนมันถึงจะยอมรับกันได้นี่คือจุดยืนของจีนซึ่งถามว่าอิสราเอลเขาก็ไม่ยอมเขาก็อยากจะได้ทั้งหมดแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งที่สงครามมันบานปลายอย่างที่คุณคริสคิดไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันบานปลายแล้วมันควบคุมไม่ได้เนี่ยอิสราเอลอาจจะต้องยอมเจรจานะฮะผมคิดว่าอันนี้ในมุมส่วนตัวผมคิดว่าทางที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือกาซาเนี่ยก็เป็นรัฐปาเลสไตน์ 100% เลยเวสต์แบงก์ก็เป็นรัฐปาเลสไตน์ 100% อิสราเอลห้ามใช้วิธีพลล่มส่งคนเข้าไปยึดพื้นที่อย่างที่เป็นอยู่เวลาเนี่ยไปกระจกกระจกกระจกแล้วห้ามไปกดขี่เขาอะครับเป็นเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าล่าสุดเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็ยังเข้าไปทำอย่างนี้อยู่มันก็ยังเป็นข่าวอยู่ทุกวันไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านไปอะไรแล้วในพื้นที่เวสต์แบงก์เองเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกเป็นโซน A B C นะครับ A นี่ก็คือปาเลสไตน์ปกครอง 100% ส่วน B เนี่ยอาจจะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอื่นๆสำนักทะเบียนอะไรก็เป็นของปาเลสไตน์แต่ว่าทางทหารเนี่ยยังต้องให้อิสราเอลดูแลส่วนโซน C โซน C นี่คืออิสราเอลปกครองทั้งหมดเลยควบคุมทั้งหมดเลยมันก็เหมือนกับว่าปาเลสไตน์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวสต์แบงก์เนี่ยมันก็ยังมีการปกครองโดยชาวปาเลสไตน์เนี่ยน้อยส่วนหนึ่งไม่เต็มที่ครับถ้าในมุมของผมเนี่ยถ้ามันจะจบได้นะกาซาในปัจจุบันกับเวสต์แบงก์เนี่ยคุณให้ปาเลสไตน์เขาอินดิเพนเดนต์เลยแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องกลับไปมีดินแดนเยอะเหมือนสมัยครับUN Resolution ปี47อะไรอย่างนั้นมันก็น่าจะจบได้แต่วันนี้ตอนนี้อิสราเอลยังไงก็ไม่ยอมแต่ว่าอิสราเอลจะยอมก็ต่อเมื่อสถานการณ์เนี่ยมันจะเกิดสงครามแล้วลุกลามบานปลายแล้วตัวผู้สนับสนุนอิสราเอลอย่างอเมริกาอังกฤษเองอ่ะเขาก็อาจจะต้องลงมาคุยว่าคุณอย่าไปอย่างนั้นนะคุณต้องตกลงแล้วนะไม่มีทางเลือกละอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าทุกสเต็ปของอิสราเอลที่เขาจะรูปหรือจะรุนแรงขนาดไหนเขาคือเขาก็ต้องคอยเช็คใช่ครับจะเช็คว่าเรตติ้งเนาะก็ต้องเช็คเรตติ้งหรือผู้สนับสนุนนะอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ละคนแบบเห็นด้วยหรือเปล่าครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอิสราเอลเองหรือทางฝั่งฮามาสปาเลสไตน์เองเนี่ยอยู่ดีๆไปลบไม่ได้หรอกมันมีซัพพอร์ตอยู่เขาก็ต้องฟังทั้งตรงนี้ด้วยจริงๆพอถามตรงนี้ต้องฝากกับตันย้อนไปเล่านิดนึงเพราะว่าผมมาได้ยินว่าอิสราเอลครับที่เขามีปัญหาการเมืองภายในอยู่เนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอะไรครับไอ้ที่ปัญหาที่มีภายในเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการยึดดินแดนของปาเลสไตน์คืนไหมครับหรืออะไรไหมครับที่มีปัญหาภายในนี่คือเรื่องอะไรอยู่ครับก็นิตันยาฮูเนี่ยเขาก็กลับมาสมัยที่สองใช่ไหมฮะเขามีคดีส่วนตัวเรื่องคอร์รัปชันOkay. ถูกไหมกำลังขึ้นศาลอยู่ก็กำลังโดนอยู่แต่ถ้าเกิดมันมีอะไรก็ตามเนี่ยที่ว่าอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เสื่อมความนิยมถูกไหมฮะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่ได้เกี่ยวนะครับโอเคไม่ได้เกี่ยวเรื่องการบริหารประเทศเองถ้ามันมีอะไรขึ้นมาสักอย่างซึ่งทำให้ทุกคนในชาติรวมใจเป็นหนึ่งโอเคตรงนี้มันจะถูกลืมโอเคอันนี้หลายๆประเทศเขาก็ใช้แบบนี้เข้าใจไหมเพื่อให้สมานฉันท์ให้มองกันแต่แสดงว่าถ้าเกิดปัญหาที่มีอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยต้องถามว่าแล้วคนส่วนใหญ่ครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะเกิดการโจมตีนะครับคนส่วนใหญ่ของอิสราเอลเนี่ยอยากจะต้องให้ยึดพื้นที่ขึ้นไหมหรือเป็นแค่คนกลุ่มมากหรือน้อยครับที่ต้องการสิ่งนี้จริงๆคือความฝันของชาวอิสราเอลเนี่ยเขามีความเชื่อว่าดินแดน
าเลสไตน์เนี่ยเขาเรียกว่าดินแดนคานาอันคานาอันคือดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าครับมอบให้กับอิบราฮิมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวปาเลสไตน์เขาก็สร้างหนังขึ้นมาคุณเคนเคยได้ยินไหมฮะเรื่อง Ten Commandments บัญญัติ10ประการนั่นน่ะโมเสสพาชาวยิวซึ่งตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์กลับมาที่ไหนฮะไม่ใช่ที่ไหนก็ได้เขาจะมาที่นี่แหละครับเขาจะมาดินแดนคานาอันดินแดนที่พระเจ้ามอบให้กับชาวอิสราเอลเพราะฉะนั้นความคิดนี้มันอยู่ในนี้ตั้งแต่อิสราเอลยังไม่มีประเทศอ่ะทุกคนจะต้องกลับไปคานาอันคือเรื่องนี้ผมทราบว่าทุกคนมีเป้าเดียวกันคืออยากจะได้แผ่นดินตรงนี้แต่ถามว่าคนอิสราเอลส่วนใหญ่อยากให้ต้องยึดพื้นที่คืนหมดไม่ต้องเป็น2รัฐไหมครับคือคนส่วนใหญ่ต้องการยังไงคนอิสราเอลเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาอยากจะได้แผนที่พื้นแผ่นดินที่พระเจ้ามอบให้ทั้งหมดทุกคนอยากได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับว่าวิธีการที่จะได้มาเนี่ยทำได้ทุกอย่างโดยไม่เลือกวิธี มันก็จะมีอิสราเอลแนวสันติบางส่วนบอกว่าให้คุณใช้วิธีลบลาฆ่าฟันไปฆ่าเขาไปไล่เขาจากบ้านอะไรเงี้ยไม่ถูกต้องมีแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคุณคริสเคยได้ยินเรื่องออร์โธดอกซ์ยิวไหมฮะไม่ครับอันนี้ครับออร์โธดอกซ์ยิวเนี่ยเวลาเขาเดินมาเนี่ยเราจะเห็นเลยเขาจะสวมหมวกปีกแล้วเขาจะถักเปียเหมือนพวกเลเก้อะเป็นเปียอย่างเงี้ยแล้วก็จะใส่ชุดคลุมยาวเดินไปไหนก็ถือคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาพวกนี้เคร่งคัดมากพวกนี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลนะเราจะคิดว่าพวกนี้โหต้องเป็นยิวจ๋าเลยแล้วเห็นด้วยการตั้งรัฐอิสราเอลไม่ใช่นะพวกนี้เขาต่อต้านการตั้งรัฐอิสราเอลนะครับเขาเวลาชาวปาเลสไตน์ชาวอาหรับมาประท้วงอิสราเอลไปยึดที่ชาวปาเลสไตน์มันจะมีพวกออร์โธดอกซ์ยิวเนี่ยมาประท้วงด้วยโอเคออร์โธดอกซ์ยิวโอเคแล้วไอ้ชาวยิวก็มาด่าคุณเป็นคนยิวทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คุณไม่ใช่ยิวไอ้ออร์โธดอกซ์ยิวโอ้โหคุณดูผมดิคุณดูผมเป็นยิวหรือคุณเป็นยิวดูผมแต่งตัวเขาเคร่งครัดแต่ทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วยกับการตั้งรัฐอิสราเอลเพราะว่าพวกนี้เขายึดถือพระคัมภีร์ครับพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเมื่อวันหนึ่งมาถึงเนี่ย มันจะมีพระผู้ปลดปล่อยเหมือนพระมัสสยาใช่ไหมจะมีพระผู้ปลดปล่อยมาแล้วพระผู้ปลดปล่อยเนี่ยจะนำชาวยิวทั้งหมดทั้งมวลกลับถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วตั้งรัฐอิสราเอลพระคัมภีร์กำหนดไว้อย่างนั้นต้องเป็นไปตามนั้นเป็นอื่นไม่ได้วันนี้พระผู้ปลดปล่อยมาอย่างพระผู้ปลดปล่อยยังไม่มาคุณไปตั้งได้ไงรัฐอิสราเอลคุณขัดคำสั่งพระเจ้านะคุณทำอย่างเงี้ยใช่ว่าเขายังไม่อยากให้เหมือนกับชิงสุกรหะแบบยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเขาเชื่อคนนี้เขายังเชื่อไม่ถึงเวลาเขาเชื่อว่าคุณต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้าเป๊ะๆอย่านอกตำราคิดเองอย่าคิดเองพระคัมภีร์บอกว่าต้องรอพระมัสสยามาก่อนพระมัสสยาเนี่ยถึงจะนำไปตั้งอิสราเอลนี่พระมัสสยายังไม่มาคุณไปตั้งได้ยังไงแล้วพระมัสสยาที่เขามองกันนี่คือต้องเป็นในรูปแบบไหนเพราะนี่เราอยู่ปี2023กันแล้วเนี่ยมันจะต้องมาในรูปแบบไหนมันก็มีศาสดาพยากรณ์เขาก็จะบอกว่าเนี่ยองค์เนี้ยนี่คือพระมัสสยารายละเอียดเนี่ยผมก็จำไม่ได้แต่ว่าชาวยิวเขาจะบอกกันเองว่าเนี่ยมาละองเนี้ยคือพระมัสสยาแต่แสดงว่าในกลุ่มออร์โธดอกซ์ยิวมันก็ต้องมีคนที่แตกด้วยใช่ไหมที่คนบางคนก็เชื่อว่านี่แหละคนนี้แหละมัสสยาได้เวลาแล้วที่จะตั้งแต่บางคนก็ยังคิดว่ายังไม่มีใครบอกว่าตอนนี้มัสสยามาแล้วอ๋อโอเคโดยรวมใช่ไหมยังไม่มีโอเคโหขอบคุณกัปตันมากที่ได้ความรู้ในเรื่องของกลุ่มนี้ใช่ออร์โธดอกซ์ยิวนะครับนี่ออร์โธดอกซ์ยิวที่เป็นไม่งั้นคนก็จะงงว่าปาเลสไตน์ประท้วงอิสราเอลแล้วทำไมกลุ่มยิวไปประท้วงอยู่กับชาวปาเลสไตน์เฮ้ยแล้วพวกนี้นะอิงพระคัมภีร์เลยนะครับอันนี้เขามีสารคดีไปถ่ายทำเขาประท้วงกันที่นิวยอร์กเนี่ยแล้ววันอาทิตย์เนี่ยมันมีการชุมนุมประท้วงอิสราเอลเขาโดยชาวปาเลสไตน์เนี่ยพ
วกนี้เขาเดินวันศุกร์หรือวันอาทิตย์ผมจำไว้เขาเรียกวันสโตบาวันที่ว่าห้ามขึ้นรถห้ามทำงานอะไรเงี้ยเขาเดินเป็น10กิโลเลยเป็นท่วมมาท้วงด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยขึ้นรถไม่ได้โอ้โหไปดูโหแบบได้ความรู้อะไรใหม่ๆเยอะโอ้ครับได้ความรู้มากจริงครับจริงๆน่าจะครบทุกประเด็นแล้วครับกับแต่ไม่แน่ใจว่ามีส่วนไหนหรือว่าเหตุการณ์สำคัญอะไรในความขัดแย้งครั้งนี้ที่เราต้องทราบในวันนี้ไหมครับที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงคือจริงๆอ่ะประเด็นที่คุณคริสพูดมาในเรื่องของว่ามันน่าจะมีประเทศที่มีบารมีพอสมควรออกมาเป็นตัวกลางไหมผมก็อยากให้มันมีนะแต่ถ้าณเวลาเนี้ยมันเหมือนกับถ้าเทียบเป็นคนนะมันกำลังร้อนอ่ะคุยไม่รู้เรื่องต้องรอให้มันเย็นอีกนิดนึงแต่ว่าภาวนาว่าตอนนี้อิสราเอลอย่าพึ่งไปทำอะไรบุ่มบามแต่ทำมันเขาต้องทำแน่ถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยนะรัฐบาลอยู่ไม่ได้เข้าใจเขาต้องถล่มแต่ว่าอย่าเขาโดนโจมตีมาถูกไงทุกคนกำลังจับตาคนในประเทศก็จับตาอยู่นะครับแต่ว่าอย่าถึงขั้นว่าอดกั้นอดทนนิดนึงอย่าถึงขั้นว่าโอ้โหไปเข้าไปกวาดล้างเข้าใจให้เป็นลาบเป็นหน้ากองเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นแย่ๆแล้วพอมันเย็นลงนะนิดนึงนะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นช่องให้อำนาจต่างๆเนี่ยเข้ามาคุยกันเพราะว่าทั้งฝั่งอิสราเอลเองเนี่ยฝ่ายแบ็กอัพอิสราเอลเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดเป็นสงครามใหญ่หรอกครับถูกไหมฮะผมว่าถ้าฟังกัปตันนี้ที่สรุปเนี่ยผมว่าคนแบ็กอัพอิสราเอลไม่อยากเกิดสงครามใหญ่แน่นอนอันนี้ชัวร์แน่นอนครับแล้วกับการคนที่แบ็กอัพฝั่งปาเลสไตน์ฮามาสเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดเหมือนกันเพราะถ้าเกิดการวิเคราะห์ของกัปตันพูดถูกว่ามันเป็นแค่การทดสอบเขาก็คงไม่อยากให้เกิดอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวใช่ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองฝ่ายไม่อยากให้มันบานปลายแต่จะมีแค่คนที่อยู่ข้างหน้านี่แหละที่สูญเสียเลือดเนื้อก็จริงๆอ่ะที่จะเอายังไงกันข้างหน้าตรงนี้แต่ถ้าดูแล้วโอ้ผมว่าเหตุการณ์ก็ซับซ้อนมากนะครับกัปตันอันนี้คือมีหลายคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็โหเพราะตอนนี้ฝ่ายที่แบ็กอัพกลุ่มฮามาสกลุ่มเฮชบอลอะไรเนี่ยเขาก็สั่งสมสรรพอาวุธไว้เยอะมากเขาก็กำลังแล้วเขาก็เคยถูกอิสราเอลส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหลายครั้งเขาก็เคยคิดว่าวันหนึ่งถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะต้องรบกับอิสราเอลเนี่ยเขาต้องลองอย่างเชิงดูก่อนว่าเป็นยังไงใช่ใช่ไหมแล้วผมต้องการรู้เท่าที่ผมทราบเนี่ยการอย่างเชิงหรือการทดสอบสมมตินะถ้าเป็นการวิเคราะห์ที่ถูกนะมันก็ไม่ควรจะทดสอบแค่ครั้งเดียวไงกัปตันเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องพยายามหาทางออกที่มันซื้อเวลาต่อไปก่อนซื้อเวลาไม่อยากจะโดนยึดหรือโดนโหอะไรในทีเดียวหรอกก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทดสอบอยู่บ่อยๆเขาก็ทดสอบอยู่ตลอดเวลาแหละยิงไปปงปางปงแต่ว่าอันนี้เป็นลองครั้งใหญ่ดูซิอันนี้ในมุมส่วนตัวผมวิเคราะห์ถ้างั้นถามกัปตันหน่อยไอ้ลองครั้งใหญ่เนี่ยมันเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายของการทดลองเองมันมีอะไรทดลองมากกว่านี้ไหมหรือว่านี่แหละครับเป็นอาจจะเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายอันนี้น่าจะได้ข้อมูลเพียงพอแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะต้องลบกับอิสราเอลจริงๆเนี่ยเขาจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นน่าติดตามสถานการณ์ตรงนี้มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูว่าทางฮามาสหรือว่าทางฝั่งทางนั้นนั้นมีโอ้จะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปนะไม่ได้ดูแค่อิสราเอลเดียวแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นครับประมาณนี้ไหมครับกัปตันในข้อมูลนี้ครับโอเคได้ครับถ้างั้นก็ขอบคุณกัปตันมากนะครับที่มาให้ข้อมูลพวกเรานี้แล้วขอบคุณทางเพจ DB Sotel นะครับที่เชิญทาง Trader KP มาพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าแฟนๆใครอยากเห็นความร่วมมือของเราทั้ง2ฝ่ายมากกว่านี้นะครับอาจจะมีการจัดรายการร่วมกันยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับจะได้ทีมงานจะได้ลองไปจัดนะครับรายการมาฟังให้ท่านผู้ฟังนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรา2ท่านก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเรา